ถ้าคู่รักดารารักร้าวเพราะมือที่สามเรื่องราวความรักเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากลำบากบางครั้งเราคาดหวังว่าความรักในครั้งนี้จะไปได้สวยรักกันอย่างยาวนานแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่คิดเสมอไปคนเราเมื่อถึงคราวที่ต้องเลิกรากันมักจะเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันครอบครัวไม่ปลื้มหรือแม้แต่มือที่3ซึ่งปัญหามือที่3เป็นปัญหายอดฮิตซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีปัญหาดราม่าตามมามีคนติดตามความรักในครั้งนี้มากมายถามหาสาเหตุว่าเกิดจากใครเหล่าบรรดาดาราเมื่อท่านอยู่ท่ามกลางสายตาประชาชนก็จะถูกเป็นเป้าได้ง่ายและคนที่บอบช้ำจากความรักก็จะได้คำปลอบโยนจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดเผย5คู่รักดารารักร้าวพ่อมือที่3ซึ่งจะมีใครกันบ้างนั้นตามมาเลยครับอันดับที่1ธัญญาธัญเรศเรียกได้ว่าความรักของสาวธัญญาตอนนั้นเข้ากันมหากาพย์สะเทือนวงการขาเผือกของเหล่าชาวเน็ตเป็นอย่างมากเพราะสาวธัญญาจับได้ว่าสามีไฮโซเป็กสันชัยเองตระกูลมีมือที่3เป็นดาราสาวสวยอย่างสาวพิงกี้สาวิกาจับได้ถึงขั้นมีคลิปเสียงหลุดออกมาแฉกันเลยทีเดียวซึ่งสาวธัญญาก็เกือบจะฟ้องหย่ากับหนุ่มเป็กและฟ้องสาวพิงกี้ในฐานะมือที่3แต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้จนตอนนี้สาวธัญญาก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา3พ่อแม่ลูกอย่างมีความสุขอันดับที่2ต้นหอมสกุลตราสำหรับเรื่องราวความรักของดาราเมืองไทยตอนนี้คงหนีไม่พ้นสาวต้นหอมและหนุ่มสันประชากรอย่างแน่นอนหลังจากมีข่าวลือว่าความรักของทั้งคู่นั้นไปกันไม่รอดซึ่งต่อมาสาวต้นหอมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้เลิกกับหนุ่มสันแล้วจริงๆเป็นเพราะผู้ชายที่เปลี่ยนไปส่วนจะเป็นเรื่องมือที่3หรือไม่สาวต้นหอมก็ได้บอกว่าต้องไปถามเขาเองไม่อยากตอบแทนคนอื่นแต่หลังจากนั้นพิธีกรมดดำก็ได้เปิดวาร์ปกลางรายการแฉถึงสาวที่ตกเป็นมือที่3แต่จะจริงหรือไม่อย่างไรก็คงต้องรอชมกันต่อไปซึ่งแม้ว่าหนุ่มสันจะออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีอะไรเกินเลยกันอันดับที่3หญิงหญิงสรุชาความรักของคู่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสสุดฮอตไม่แพ้กันเพราะสาวหญิงหญิงเป็นคนออกมาประกาศเองว่าสาเหตุที่เลิกกับหนุ่มตูมตามเป็นเพราะเรื่องมือที่3ซึ่งชาวเน็ตของเราเองก็ทำหน้าที่กันอย่างดีในการตามหาหญิงสาวที่ตกเป็นข่าวมือที่3นั้นและหวยก็ออกไปที่สาวลูกน้ำนางงามลาวที่ได้เล่นละครกับหนุ่มตูมตามนั่นเองที่ดูออกจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษแต่สาวลูกน้ำก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเลิกกันแค่สนิทกับหนุ่มตูมตามเฉยๆอันดับที่4ซิปปี้สุรินทร์สำหรับเรื่องราวความรักของสาวซิปปี้กับอดีตแฟนหนุ่มองตวนก็ฮอตไม่แพ้กันเพราะสาวซิปปี้ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวความรักที่ดูเหมือนจะจบเพราะมือที่3อยู่ตลอดทำเอาชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่าจะเป็นใครกันแน่ซึ่งตอนแรกชาวเน็ตได้พากันพุ่งเป้าไปที่ผู้เข้าประกวดคนหนึ่งในรายการ The Face Thailand ซึ่งความจริงแล้วนั้นกลับกลายเป็นนางงามสาวนิโคลีนแทนซึ่งสาวนิโคลีนก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนหนุ่มองตวนก็ยอมรับนอกใจแต่ไม่ได้คบซ้อนอันดับที่5กวาง The Face Thailand หลังจากสาวกวางเคยประกาศคบกับหนุ่มโจอี้บอยทำเอาสะเทือนวงการบันเทิงไปแล้วเพราะดูเหมือนทั้งคู่ไม่น่าจะมาโคจรเจอกันได้แต่คบไปสักพักสาวกวางเองก็ได้ออกมาประกาศว่าเลิกคบกับหนุ่มโจอี้บอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสาเหตุที่อาจมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันแต่พอนักข่าวถามถึงว่ามีเรื่องมือที่3ด้วยไหมสาวกวางก็อึกอักขอเปลี่ยนคำถามแทนซึ่งชาวเน็ตต่างพากันสงสัยกันทั้งนั้น